ภาพมาฟังไปทางด้านเสียงแตกบ้างครับก็จะไล่ปิ๊กอัพทีละแกะเริ่มจากพัมบ์บ็อกกิ้งตัวหลักก่อนครับ498ทีนะต่อมาเป็นแก๊กกลางอันนี้ก็จะซอฟลงมาหน่อยมีความเวฟไลท์เด้งๆที่สายแรงๆความ
น่ารักน่ารักจิกๆและมีปลื้มๆไม่ออกมาบัดบาดเท่าไหร่สุดท้ายจะมาเป็นฮัมเบอร์กิ้งที่ตัวเนี้ยอันนี้ก็หนาแน่นแน่นอนกลมๆเลยคือถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยในเลนส์กีตาร์ต่างๆเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเลสพอลคัสตอมเลสพอลคัสตอมเนี่ยเป็นกีตาร์หนึ่งในตัวที่ดีที่สุดที่นักกีตาร์ชาวล็อกชาวอะไรนี่ควรจะเลือกหามาลองนะคือมันสุดๆจริงๆมันเป็นเฉพาะแนวด้านนั้นแล้วคือสูงสุดของมันแล้วลักษณะเสียงจะเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนแล้วมีความทึกๆหน่อยซาดิสซาดิสหน่อยคือถ้าใครชอบลักษณะชาวว่าเสียงคลีนไม่ได้สนว่าต้องใส่กิ้งไพเราะหรือว่ามีความกลมๆของเสียงอันนี้ต้องการเน้นแบบว่าซาวพุ่งๆดิบๆโหดๆเอามาเล่นแนวล็อกเนิร์มท่านเล่นเสียงแตกหนักๆตัวนี้ก็ไม่ผิดหวังเลยเลยพอคัตต้อมข้อเสียคือจะเล่นยากมากคือน้ำหนักมันจะเยอะจริงๆถ้าเป็นเลสพอคัตต้อมปีเก่าๆรุ่นใหม่ๆก็เลยมีการผลิตเป็นพวกแชมเบอร์อะไรอย่างนี้อันนี้ก็ต้องไปลองเลือกเล่นดูตามความเหมาะสมของร่างกายว่าถือไหวแค่ไหนเล่นได้แค่ไหนครับก็จบแล้วครับ